พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับบิ๊กไบค์ตอนนี้นะครับที่หมู่บ้านของเรามีแพะหลุดออกมา1ตัวเราต้องพาแพะกลับบ้านไม่งั้นอาจจะถูกหมาป่ากัดพร้อมไหมครับไปเร็วไปเร็วไปไปนี่เราต้องรีบวิ่งนะครับไบค์โอ้โหดูข้างหน้าสิข้างหน้านี้สวยมากตรงนั้นยังไงตรงนั้นเป็นฟาร์มแพะแต่มีแพะตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับเร็วไบค์แพะตัวนี้หลงทางนี่แพะอยู่หน้าห้องน้ำครับทุกคนแพะกลับบ้านเร็วแพะมาหลงกินดอกไม้อุ้ยบายระวังอย่าให้เขากัดดอกไม้นะเอาละครับแพะกลับบ้านอู้แล้วแพะตัวนี้มีเขาด้วยเหรอเขาใหญ่มากดูสิหรือว่าเราจะไปเรียกพี่ๆเขาให้มาตามแพะตัวนี้เข้าบ้านไปกลับบ้านเร็วไปกลับบ้านกันอึ๊บไปบิ๊งต้องจัดตรงนี้โอ้โหเขาเดินแล้วไปบิ๊งพากลับไปบิ๊งดึงไปเก่งมากถ้าเขาวิ่งแรงหนูปล่อยนะตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาแพะตัวนี้เข้ากรงกรงเขาอยู่ตรงนั้นครับไปอีกหน่อยนึงเก่งมากครับบิ๊งเก่งมากบิ๊งไปเดินแล้วตามลงไปครับเด็กๆตามลงไปช่วยกันดึงคนละข้างนะครับอุ้ยเขารู้ทางแล้วเขาหายหลงทางแล้วตามมานี่เหลืออีกตัวนึงหลงทางอยู่โอ้โหตัวนี้ตัวอ้วนมากเลยครับท้องหรือเปล่าท้องเหรอโอ้นู่นเขาไปแอบกินดอกไม้อยู่ตรงหน้าห้องน้ำใช่กินดอกกุหลาบเลยชื่ออะไรครับตัวนั้นชื่ออะไรน้องโนริแอบไปกินดอกกุหลาบดีนะบิงบายช่วยกันไล่กลับมาต้อนแพะเข้ากรงนี่คือกรงของแพะใช่ไหมครับโอ้มีเลี้ยงห่านด้วยมีแพะมีห่านแล้วก็มีไก่เป็ดก็มีเหรอครับตอนนี้คุณป้าใจดีมากให้พวกเราเข้าไปในฟาร์มด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูห่านขอบคุณนะครับนี่เราอยากดูน้องห่านดูน้องห่านเขาเรียกน้องห่านน้องห่านเขาอยากจะแซ่บพ่อแบงค์นี่ทุกคนเรามาดูห้องนอนของแพะกันโหแพะตอนนี้กำลังกินอยู่มีหลายอย่างเลยนี่เขากำลังกินข้าวกันอยู่กินหญ้านี่ก็กินหญ้าตรงนี้คือเป็ดนะครับนี่แต่ว่าเป็ดเนี่ยเขาปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วก็บินไปเลยนี่เด็กๆกล้าแตะปะแตะได้ไหมโอ้ยบายเก่งมากตัวนู้นมานะตัวนู้นลายสวยมากอุ้ยมีหมูด้วยฟาร์มนี้เขาเลี้ยงหมูด้วยนะบิงเห็นหมูไหมเดี๋ยวพ่อพาไปดูหมูแป๊บนึงนะนี่หมูเขานอนหลับอยู่ในนี้ครับหมูอูดหมูตัวใหญ่มากโอ้นี่พี่เขากำลังจะอุ้มไก่อุ้มไหมบิงบายกล้าอุ้มไหมหนูถ่ายพ่อได้ไหมพ่อจะลองอุ้มไก่ดูอุ้ยเขาไก่เขาเชื่องมากนี่เขามีเสียงบิงทำมือแบบอุ้มแมวอ่ะทำมือมาโอ้โหบิงเก่งมาบิงถือกล้องให้ดีไปเหมือนแฮปปี้เลยโอ้ยจับปิดติดไว้แน่นๆหน่อยเขาไม่เจ็บนี่ทุกคนตอนนี้น้องบัตเอาโอเคเราเดี๋ยวเราจะปล่อยไก่เลยนะให้ไก่เขาเข้าบ้านเขาตัวนี้เขาอยากเข้าเลยไปเข้าเลยบ๊ายบายขอบคุณนะครับไปแล้วก็ออกกันสนุกมากแล้ววันนี้น้องไบจะเข้าไปทำเล่นขายของใช่ไหมที่ตรงนั้นน่ะตรงโรงนาตรงนู้นนะครับสวยมากข้างในมีที่เล่นขายของเยอะเลยปะเดี๋ยวน้องบิ๊กน้องไบรีวิวของได้ไหมว่ามีอะไรบ้างไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงนากันโรงนาตรงนู้นสวยมากจริงๆถ้าเราขึ้นข้างบนเราเห็นวิวที่เป็นก้อนเมฆแล้วก็หมอกด้วยนะขอบคุณนะบิ๊กไบที่ช่วยกันต้อนแพะกลับบ้านอุ้ยถึงแล้วอ่ะสวยไหมทุกคนโรงงานที่สวยจริงๆครับทุกคนที่นี่อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยนะที่สระบุรีแค่นี้เองเราขับรถมาแค่ชั่วโมงครึ่งเองดูฝั่งนู้นสิเห็นก้อนเมฆไหมเดี๋ยวพ่อซูมให้ดูนะนี่ไงก้อนเมฆอยู่บนเขาไปกลับร้านก่อนนะ
น้องไบค์ครับน้องไบค์จะขายของวันนี้เปิดร้านขายอะไรครับเดี๋ยวก็รู้ทุกคนเข้าไปดูกันว่าไบค์ขายอะไรเข้ามาในโรงนาแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะมีฟืนนะครับเวลาที่หน้าหนาวเราก็จะมาก่อกองไฟโอ้โหโอ้โหส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีเซพชันส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพ็อปถ่ายรูปสวยมากมีถังไม้โอ๊กด้วยมีเหมือนกระรอกกินอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คือลูกอะไรไม่รู้แล้วโซนนี้นะครับสวยมากที่นี่นะครับเขาเรียกว่าเดอะทีสระบุรีเป็นรีสอร์ทสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูโซนนี้กันครับตรงนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์โถงกว้างใหญ่มากตรงนี้เป็นโซนเล่นขายของใช่ไหมนี่เป็นของเล่นไม้ทั้งหมดอันนี้เป็นรถเข็นได้ดิ้งลองเข็นสินี่อันนี้เป็นโซนผลไม้อันนี้เป็นแครอทกล้วยมีโซนที่เป็นปิ้งย่างไหมเดี๋ยวขอเข้าไปดูโซนน้องบิ๊กกันหน่อยนะอ๋อตรงนี้เป็นอุ๊ยขนมปังปิ้งขนมหวานมีเครื่องทำเค้กด้วยอันนี้ชั่งน้ำหนักโอ้เปิดตาว่าไงครับไบค์อ๋อนี่ชาโอ้ชาโคโค่โอ้โหโอ้โหแม่ค้าเต้นเลยและอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ไบค์ขี่ได้ไหมครับเนี่ยอันนี้คือยานพาหนะของแม่ครัวเตรียมตัวพร้อมแล้วไปอุ๊ยมีม้าจิ๋วด้วยอุ๊ยน่ารักอ่ะโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้บิงไบค์ทำอาหารทำกับข้าวระหว่างนี้เดี๋ยวพ่อแบงค์ใช่เดี๋ยวตอนนี้พ่อแบงค์ขอไปให้อาหารแพะก่อนนะเขาเรียกแม่เฮ้ยขอชอบขึ้นขอขึ้นเก่งนายขอหน่อยครับขอขอกินเขาไม่กัดจะเก่งไงยืนสูงไม่กัดแม่ไว้ลองให้กัดมาไม่เจ็บไหมไม่เจ็บไว้ลองให้ไก่มากแบมือไม่เจ็บเหมือนเราเคยให้แล้วไก่อ่ะทำมือเงี้ยไก่จักกะจีจริงเห็นไหมล่ะไก่จักกะจีบิงลองให้ไก่ไหมมาบิงไปเอาที่พี่ป้าที่ย่าไปแม่กลัวไก่ก็แม่มือหนูไทยแม่มือแพะยังไม่ถีบไก่ก็นี่น้องบิงให้ใครบิงให้แก่ดีกว่าเอ้ยให้แพะดีกว่าเอ้ยให้ไก่ดีกว่าอยากเอาหั่นเม็ดมีไหมครับมีหั่นเม็ดไหมมาเลยหั่นเม็ดโอ้เขาชอบอาหารเม็ดมากกว่าย่าอีกเนาะมันจะหอมแบบจะให้กินเฉพาะมื้อเย็นไงนู่นมาตัวแล้วตัวนี้ตัวลูกตัวนี้ชื่ออะไรครับเรียกคู่ก็เนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรเฮเดมาแล้วเฮเดมาแล้วครับตอนนี้เรามาถึงห้องพักของเราไปมีจิ้งจกต้อนรับ1ตัวเข้าเลยครับถอดรองเท้าเดินเข้าไปเลยครับเข้าแล้วนะครับเปิดไฟเปิดฟืนเลยครับนี่บิดเลยครับบิดนี่สวิตช์ไฟบูรามเปิดแล้วนี่เตียงนอนมีที่ทำงานตรงนี้ด้วยอุ๊ยมี2เตียงได้เลยใครอยากนอนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวพ่อแบงค์จะเปิดไฟก่อนนะอุ๊ยสวิตช์ไฟแบบใหม่แบบนี้เลยครับนี่ห้องนอนสวยมากเป็นไม้เหมือนอยู่บนรถไฟเลยอ่ะน้องไบชอบตรงไหนนะตรงนี้เหรอที่ทำกันบ้านน้องไบอยู่ข้างเตียงเลยไหนชอบตรงไหนอ๋อชอบตรงนี้เดี๋ยวทำบ้านหมอนเป็นบ้านหมอนใช่ไหมโอ้โหน่าเล่นน่ะเราจะทำปาร์ตี้หมอนกันไหมคืนนี้ชวนเพื่อนๆมาเล่นตุ้มเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังมาทางนี้ครับบิ๊กไบค์มาดูด้านหลังบ้านเราด้านหลังบ้านเราเนี่ยพ่อแบงค์คิดว่าจะมีสระว่ายน้ำด้วยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมีอ่างแล้วเห็นไหมเห็นอ่างไหมโอ้ลงอ่างเลยไหมล่ะนี่แล้วเขาแถมอันนี้ให้ด้วยนะนี่บาสบอลถ้าเราใส่อันนี้ลงไปอ่ะอ่างน้ำของเราก็ปุ๊บปุ๊บเรามาดูด้านหลังไหมล่ะเพื่อจะเจอสระว่ายน้ำอันใหญ่เขามีรองเท้าให้พวกเราด้วยรองเท้าเด็กจะเป็นสีเขียวนี่เป็นรองเท้าเอาไว้ออกหลังบ้านบายอันนั้นรองเท้าพ่อแบงค์ผิดข้างใส่ของพ่อไปก่อนได้เดี๋ยวพ่อแบงค์เปิดตรงนี้ก่อนมีปุ่มกดล็อกอยู่เปิดไปดูเลยครับเห็นไหมอุ้ยสระว่ายน้ำจริง
อุ้ยแต่มันเป็นสระน้ำออนน้ำอุ่นหรือเปล่าอุ้ยตรงนั้นมีที่กินหมูกระทะด้วยส่วนตรงนี้เป็นออนเซ็นน้ำอุ่นไหมบิงบิงลองจับน้ำสิอุ้ยน้ำไม่หนาวนะน้ำกลางๆถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เราเล่นสนุกได้เราไปดูด้านนู้นกันว่าฝั่งนู้นอ่ะจะมีข้าวไข่เจียวหรือเปล่าหรือว่าหมูกระทะไหนคะไหนอุ้ยน่ากินนะนี่เรามาแล้วนะมาแล้วนะเฮ้ยมีชุดเด็กด้วยส่วนตรงนี้นะครับว้าวโอ้มายก็ส่วนตรงนี้นะครับว้าวได้เลยตรงนี้นะครับจะเป็นมุมนั่งกินหมูกระทะสวยมากครับทุกคนถ้าเรามองเห็นวิวภูเขาตรงนี้น่ะวิวภูเขาตรงนี้คือว้าวมากครับตรงนี้เปิดไฟแล้วครับนี่ตรงนี้เราจะมองเห็นบ้านเราเต็มๆเลยนี่เป็นบ้านไม้วิวธรรมชาติเลยนะครับดีมากๆครับอยู่ใกล้กรุงเทพพ่อแบงค์ชอบตรงนี้แหละขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพ่อลืมไปดูห้องน้ำเลยชุบแวะนี่ห้องน้ำนี่เปิดไฟคือสว่างมากห้องน้ำยังสวยอะครับทุกคนว้าวมีต้นไม้ด้วยมีตรงนี้ด้วยอุ้ยตรงนี้คือแบบว้าวอะมันขยับออกได้อันนี้เลยชวดชวดชวดตรงนี้ก็จะมีที่ล้างมือตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนเลยนะครับบ๊ายบายแม่กิฟต์บ๊ายบาย